เอาละครับก็สวัสดีนะฮะแฟนๆผมว่าทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนนะครับ Wonderlock นะครับในพาร์ทที่21นะฮะตอนนี้เราผ่านมาแล้วถึง20พาร์ทแล้วดูสิเราถึงเกาะ3แล้วนะฮะมันเหมือนแบบว่าเกาะ1 10พาร์ทเดี๋ยวดูนะว่าพาร์ทนี้อ่ะมันไม่ดีเดี๋ยวดูนะว่าเกาะนี้มันจะกี่พาร์ทครับเพราะว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่นานที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเอาละครับพาร์ทที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้วิวัฒนาการนะครับเจ้าชายของเรานะครับแล้วก็ลัคกี้นะครับกลายเป็นร่าง3แล้วเอาละงั้นเรามาลุยกันต่อครับสำหรับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะครับมารีการ์เด้นนะฮะเราจะต้องไปหาศาสตราจารย์ครับซึ่งศาสตราจารย์เนี่ยเขาอยู่ตรงกลางนะครับเขากำลังจิบน้ำชาอยู่อะไรจะชิวอะไรขนาดนั้นอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้เราจับโปเกมอนไปแล้วนะครับเราจับได้ไซดักนะฮะแล้วก็เทรดไปเทรดมาครับได้โกลาต้ามาก็ถือว่าที่นี่หมดโควต้าแล้วนะฮะงั้นเราจะกลับไปที่ไม่ดีไม่กลับไปที่สิเขาเรียกว่าไปหาศาสตราจารย์ที่นี่เป็นที่กว้างใหญ่มากเลยนะฮะตรงนี้มีฮาวนะฮะฮาวก็เหมือนจะดักทางไว้มั้งจะพยายามไม่เจอมอนนะฮะว่าไปเราเก็บเวลให้กลับนี่ก่อนดีกว่าเจ้าชายคุณชายครับเลเวล21เลยนะฮะคนอื่นเอ้ยคนอื่นเลเวลเฉลี่ยมากเลยนะ32 34 33ใช้ได้เจ้าชายจะตามทันมั้ยเนี่ยมีโปเกมอนได้มา1ลูกอ้าวเจอมอนครับเจอกับตัวอะไรเอ่ยเจอกับเนโรโมนะฮะลูกออสเราไม่มีท่าโจมตีเราต้องใช้ท่าบิ๊กเบรกเอานะครับเลเวล26บิ๊กเบรกดูครับเล่นแดนฮะเรียกฝนมานะครับเป็นเวลา5เทิร์นอยู่ที่ว่าเขาอะบิลิตี้อะไรนะครับเราจะสามารถจัดการเขาได้เทิร์นเดียวได้หรือเปล่าบิ๊กเดชไหมครับโอ้เลือดแดงครับแต่ไงเขาเร็วกว่าเยอะนะตอนแรกเขาก็เล่นแดนอยู่แล้วงั้นบิ๊กเดชรอบหนึ่งครับเอ้ยน่าจะใช้ท่าชาร์ลส์สเนกนะเนี่ยไม่ทันละโอเคยังไงผลก็ออกมาเหมือนกันแหละเรียบร้อยครับอีพีเท่าไหร่เอ่ย500โอ้เยอะใช้ได้นี่มีคิวครับเรียกว่า33ครับตรงนี้มีเทรนเนอร์นะฮะเด็กด้วยมาทำอะไรจ้าหนูมีโบนัส1ตัวนะครับอ๋อไอ้นี่มันร่างแรกของปิ๊ปปี้นี่ใช่ไหมชื่อว่าพีมั้งรู้สึกมาครับเจ้าชายเขาเป็นแฟรี่นะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียเปรียบนะบิ๊กเบกก็ไม่ได้ไม่เข้าติฟก็ไม่เข้าเราใช้ท่าสแลชนะฮะสลับเฮ้ยตับเข้าไปซิงครับโอ้ไม่โดนเกือบแล้วอ่ะสไลด์ทีนึงครับฉับไปเท่จริงๆโอเคเรียบร้อยครับจริงๆมันมี3ชื่อที่ผมรู้จักนะสัตว์ตัวนี้นะตอนแรกผมเรียกว่าเอลเลตนะผมเรียกตามยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาเพื่อนผมก็เรียกว่ากาเลตกาเลตก็ชื่อภาษาอังกฤษส่วนเพื่อนๆน่าจะรู้จักในนามชื่อเอเลรูโด ก็เลยได้มันคือกันแหละถ้าเรียกรู้เรื่องนะฮะข้อมูลต้องไปป่าววะเมื่อกี้มีเทรนเนอร์ใช่ไหมสู้ปะไม่สู้ต้องขวางทางนี่หว่าอ๋อตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะเซิร์ฟได้เนี่ยไม่ใช่ใช้ลาบาร์นะฮะไม่ได้เซิร์ฟเทรนเนอร์สู้ไหมจ๊ะไม่สู้น่าถึงตรงจุดที่ศาสตราจารย์อยู่แล้วนะฮะเนี่ยอ้าวคุยกับฮาไม่ได้เหรอเนี่ยออกคุยได้เดี๋ยวนะตกใจนึกว่ามันเดินทะลุได้แล้วก็วิ่งอ้อมโอเคทะลุไม่ได้มีอะไรอีกไหมเอ่ยนี่เป็นร้านนะฮะร้านน้ำชาที่ว่ากันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดนะฮะไม่รู้มันใส่อะไรหรือเปล่าเจอศาสตราจารย์นะฮะโอ้ศาสตราจารย์คู่คุยอ้าวไงเป็นไงบ้าง2คนดวงนี่ดวงตาเธอเป็นประกายแปลกๆนะมีอะไรพิเศษงั้นเหรออ๋อใช่ครับมีแน่ๆครับศาสตราจารย์รู้หรือเปล่าว่าเราอ่ะเจอรูดอนแล้วไปเจอยูบีมาด้วยอันเตอร์บีดอ่ะ
เราต้องไปบอกศาสตราจารย์เบอร์เน็ตด้วยนะจริงดิมีรูหนอนเกิดขึ้นและ QB ด้วยเหรอโอ้โหมันจะสุดยอดไปมั้งนี่คือผลนะที่เราจะต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้สักวันนึงเราอาจจะรู้เรื่องของรูหนอนมากกว่านี้ก็ได้เอาละบททดสอบต่อไปอยู่ที่หุบเขาโฮคุรานินะฮะก็นั่งรถบัสนะที่ถนนหมายเลข10เอ้ยนายไปก่อนเลยก็ได้นะฉันจะไปกินมอลาซาด้าก่อนเรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงๆที่ฉันจะแวะชิมทุกเกาะโอเคตามนั้นโอเคฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงป้ายรถเมล์นะฮะตรงถนนหมายเลข10เฮ้ยโอ้บูธรู้หรือเปล่าฮะรู้อะไรเหรอบนเขานั่นน่ะมีหอสังเกตการณ์ด้วยนะไปที่นั่นก็ไปลองส่องดูรู้สึกว่าที่หอสังเกตเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้แต่ว่าผมจะได้ว่าที่นั่นอ่ะมันเป็นสถานที่ที่จับUB นะฮะเป็น UB 04ดูแค่นี้แหละงั้นไปละโอเคงั้นเรามาทำธุระของเรากันต่อนะครับจริงๆเราหมดแล้วจากตรงนี้เก็บโปเกมอนนะครับแรคแคนดี้บาร์จำได้ว่าแรคแคนดี้มันเพิ่มเวลและแรคแคนดี้บาร์มันทำอะไรวะเพิ่มเลือดปะอ๋อฮิลฮะฮิลสถานะนะฮะแบบพวกติดสภาวะต่างๆโอเคครับงั้นออกมาเลยนะครับที่นี่มันขี่เคนทาร์ลอสไม่ได้ฮะอย่าดูนะมันเป็นสวนไงขี่ไม่ได้โอเคงั้นออกมาเลยนะครับที่สวนที่นี่เอาละกลับมาที่มาริสตี้นะครับเจอกับน้องเรียนนะครับฉันขอถามอะไรบางอย่างได้ไหมปิ้วมาปุ่งมาปิ้วเรื่องนี้นะฮะอ้าวจะไปที่วิหารเหรอใช่ฉันจะไปที่วิหารมันอยู่ข้างในทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่มากเลยอะฉันก็ไม่อยากรบกวนเธอมากหรอกนะฉันอยากไปที่หอสมุดเท่านั้นเองบางทีก็กลัวหลงอีกตามเคยอ่ะช่วยฉันได้ไหมโหได้สิน้องเลียทำไมจะไม่ได้ล่ะน้องเลียนะเดินลอกขอบจอเลยนะแนะนำเลยน้องเลียวิธีนี้นะเชื่อพี่เล่นเกม RPG มาเยอะปิ้วคือที่วิหารที่เกาะนี้นะฮะเป็นวิหารของบูรูมันก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะต้องผ่านทะเลทรายครับมันเป็นทะเลทรายที่แบบโคตรแบบเขาวงกตสุดๆอ่ะแบบโผล่นี่ออกที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวใครวะเออเราตัวหมกโปรเฟสเซอร์ใครอ่ะอ๋อด็อกเตอร์โอคิโดไม่ใช่หรอกไม่ใช่อ้าวสวัสดีโรตอมเป็นไงมาไงสบายดีหรือเปล่าก็ดีอันนี้ไม่เสียงโรตอมนะฮะอ้าวสวัสดียินดีที่รู้จักฉันแซมสันโอ๊กเป็นศาสตราจารย์โปเกมอนสำรวจพื้นที่แถวนี้นิดหน่อยว่าแต่เธอคือโอบูสินะศาสตราจารย์ได้บอกกับฉันแล้วโรตอมน่าจะช่วยเธอได้มากสินะในการทัวร์แต่ละเกาะคุณพูดเรื่องอะไรมันก็แน่นอนอยู่แล้วไงโอบูสฉันเชื่อใจเธอนะที่ดูแลโรตอมอย่างดีเพราะดูแล้วเธอไม่ค่อยใช้งานบ่อยดูจากสภาพโรตอมแล้วถึงจะเป็นแค่เครื่องมือไว้ให้เธอเกือกก็เถอะนะฉันอยู่ที่หอสมุดมีอะไรก็เรียกละกันถ้าหาหอสมุดไม่เจอก็ตามก้อนอิฐสีดำไปก็จะเจอกับห้องสมุดวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและตามโดยกลมปุ่มสีดำตามมาแล้วกันยังแม่งอยากกดสูตรเลยอะไรวะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นร้านมาลาซาด้านะฮะอันนี้อ่ะร้านอะไรวะร้านซูชิร้านนี้ร้านซูชิร้านผมร้านตัดผมอันนี้ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าไม่แวะตั้งนานไหนขอช้อปปิ้งหน่อยเงินเรามีเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีเยอะนะคุณแม่ค้าครับมีตัวไหนเซลล์ไหมฮะมาเปลี่ยนชุดกันบ้างโอ้ 6,000 เรามีเงินอยู่ 25,000 เองเหรอเฮ้ยมี3ชุดเองน้อยจังโอเคเก่งเราไม่เปลี่ยนแล้วเก่งเราดีแล้วเฮ้ยรองเท้านี่สวยดีอ่ะเหมาะดีอ่ะเป็นสีเขียวฟ้าเอานี้แล้วกันเมาส์มากระเป๋ากระเป๋าเราไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมนี่สีเขียวเขียวดำนี่กำลังเหมาะเลยม่วงอะไรคือความแตกต่างกรีนผมชอบหมวกแก๊ปมากกว่าเนี่ย
แต่นี่เราก็มาช้อปปิ้งให้เพื่อนๆดูเอาไม่มีเงินเปลี่ยนแล้วกันนะฮะนี่อะไรอ่ะแว่นแว่นไม่เอามันก็ดูจี๊ดไปโอเคซื้อมาแค่รองเท้านะครับเนี่ยกับกระเป๋าอ่ะงั้นออกมาด้านนอกนะฮะงั้นเรามุ่งนึกเอ้ยมุ่งขึ้นมุ่งเนินขึ้นมานะฮะมาที่ห้องสมุดหอสมุดอันนี้เป็นห้องหนังสือห้องสมุดนะฮะเจอกับน้องเรียนนะฮะตกใจเลยครับโอ้บูธฉันหลงทางอีกแล้วอ่ะโทษทีฉันเองก็พยายามจะเดินล้อขอบอย่างที่บอกแล้วนะแต่ดันไปเจอร้านเสื้อผ้าก่อนและดันไปเจอชุดสวยๆอีกชุดนึงแต่ด้วยกิเลสมันกินน่ะเลยต้องสอยมาตัวนึงซื้อไปทั้งๆที่ฉันไม่ได้ใส่อ่ะต่อให้ไม่มีร้านเสื้อผ้าฉันก็อาจจะเดินผ่านหอสมุดก็ได้ก็จริงอ่ะโอ้วิ่งมาอย่างงี้ไม่เหมือนจะผิดเลยทำอะไรปะวะยี้เสียงร้องมันอย่างงี้เหรอไม่เจอกันนานนะโอวูดดูเหมือนว่าบททดสอบเกาะนี้รออยู่เทพทาปูคงชอบแน่ว่าแต่นี่แฟนเธอหรืออ๋อไม่ใช่เพื่อนค่ะสวัสดีฉันลิลลี่ขอโทษด้วยที่เจ้านี่ทำให้เธอตกใจดูเหมือนเธอจะไม่ใช่ผู้ที่จะมาเข้ามาชาเลนจ์สินะใช่จริงๆแล้วฉันศึกษาเกี่ยวกับวิหารอยู่อ๋ออย่างนั้นเหรอจะให้ฉันบอกทางก็ได้นะเจ้านี่อ่ะอดทนและแบกคาร์บอนอย่างได้เลยโอ้โหมันจะเวอร์ไปปะวะขอบคุณมากค่ะรูปรูปขาไม่หรอกคันคันอ่ะเอาละหรอแค่นี้ไงเข้าไปดูห้องสมุดกันก่อนไหมน่าจะได้เบาะแสแน่แน่โอเคมาที่ห้องสมุดนะฮะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากพื้นที่มีเยอะแยะเลยดูหนังสือพวกนี้สิเก่ามากเป็นหนังสือที่มีเรื่องราวเก่าๆตามที่ศาสตราจารย์เบอร์เนตบอกไว้ก็มีเรื่องพูดถึงตำนานอโนราด้วยนะที่จะมาโลกอื่นด้วยน้องเรียนนะฮะก็ขึ้นไปข้างบนรอขึ้นไปสิครับเอ๊ะเหมือนเราจะเจอสี่จตุรเทพที่นี่นะฮะดูเหมือนจะเป็นหนังสือที่มีค่าฉันไม่รู้ว่าจะเอาออกมาจากหอสมุดได้หรือเปล่าเนี่ยคำคุกคิคุกคิอะไรเขาซะเอวน่ารักดีนะนี่เธอหานี่อยู่เหรอองค์หญิงลองอ่านดูสิเคขอบคุณมากชื่อตอนคือแสงแห่งอโรราโอเคอันนี้อาจจะมีแปลมั่วบ้างนะฮะท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแตกออกก็เกิดหลุมดำขึ้นมามีสัตว์ดุร้ายออกมาจากหลุมที่เรียกพระจันทร์ออกมาราชาแห่งอโรราได้ถูกสัตว์ตัวนั้นหักหลังและเอาแสงไปทั้งหมดผู้พิทักษ์แห่งเกาะได้ออกมาปะทะกับสัตว์ตัวนี้ผลสุดท้ายผู้พิทักษ์ก็พ่ายแพ้และหลังจากนั้นสัตว์ดังกล่าวก็ได้นำความมืดแพร่ไปทั่วจนราชาได้รับความมืดกืนกินและสัตว์ดังกล่าวก็ชนะและจบสิ้นทุกอย่างนี่มันตำนานแบทเอ็นสุดๆเลยเนี่ยสัตว์แห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมื่อมันร่วมมือกันก็เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาและอโรราก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วผู้พิทักษ์แห่งเกาะก็ช่วยปกป้องการถูกรุกรานมาโดยตลอดและราชาในอดีตได้ร้องเพลงเพื่อขอบคุณลูนาร่าด้วยเพลงของฟลุกสัตว์ที่ว่านี้มันคือยูบีนี่เองนะฮะไงล่ะหนังสือเล่มนี้มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะหนังสือพ่อของฉันเองเดี๋ยวนะว่าแต่พูดถึงคุณพ่อของเธอมันดูเก่ามากเลยนะอ๋อใช่นี่คือพ่อของฉันเองเอ้ยใช่นี่คือของพ่อฉันเองแต่ว่าครอบครัวของฉันน่ะเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนและฉันก็มีหนังสือของพ่อที่อยู่ในโบราณสถานและย้ายหนังสือทั้งหมดเนี่ยมาที่นี่เพื่อไม่ให้มันถูกทำลายยังมีอีกมากเลยนะที่เกี่ยวกับอโรราสนใจจะอ่านปะล่ะย่อไปเลยฉันชอบมากเลยอ่ะฉันคิดว่าฉันอยู่ที่นี่สักพักนึงนะตอนนี้เธอก็ไปรับบททดสอบไปก่อนแล้วกันนะใช่ไหมก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกันอยู่ๆก็ขับไล่ส่งเลยนะเนี่ยโอเคครับอ่ะงั้นขยับตัวได้แล้วงั้นเราลงมาด้านล่างกันเลยนะครับงั้นเราจะออกนะฮะออกจากที่นี่กันเลย
ป้าหมายต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นถนนหมายเลข10นะครับตรงนี้ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับคือซึ่งด้านบนตรงนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นถังขยะหรืออะไรอย่างออกมาที่เอ้ามองไม่เห็นเจอเลยเหรอคือที่เนี่ยจะเป็นที่เปลี่ยนสไตล์นะสไตล์การปาบอล นะฮะส่งอะไรมาขยะนี่วะไปเลยโหถ้ามีท่าพลังจิตนะเก็บไปแล้วงั้นใช้ท่าสแลชแล้วกันนะฮะไม่มีไงสับโอ้ไม่เข้าว่ะเทคดาวครับโอ้เจ้าชายเจ้าชายยืนได้ต้องเปลี่ยนท่าดูแล้วกันนะตีมันอะไรกว่าสแลชป่ะ60สแลช70อ่ะต้องสแลชอีกรอบหนึ่งสแลชเทคดาวแบบไรครับเจ้าชายเอาล่ะงั้นเปลี่ยนท่าบ้างนะฮะเป็น Shadow Sneak โอ้โหเอาเบ่งเหรอนึกว่าจะแบบจะท่าสับเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับตัวต่อไปก็เป็นขยะเหมือนเดิมผมว่าครั้งนี้ผมเปลี่ยนตัวดีกว่าคงไม่มันตู้แล้วล่ะเจ้าชายครับผมว่าเจ้าชายไม่น่าไหวนะงั้นเปลี่ยนตัวนะครับเป็นอ่ะนี่กันมีตัวใหม่มาลักกี้ร่าง3ครับเจ้าโอกาเอ็นนะฮะโอ้วางอะไรมาเนี่ยฮะงั้นลองท่าใหม่กันครับดาร์คเคสลาลิแอดนะฮะมาเลยนี่ช็อตควงป้าบเข้าไปเรียบร้อยครับทีเดียวจอดเลยเยี่ยมเอลเล็กเข้าเลเวล22ครับเดี๋ยวผมอาจจะเรียกสลับสอบนะเนี่ยทั้งเอลเล็กกาเลตเจ้าชายเรียกมั่วเลยเดี๋ยวฟังมันก็คงชินเองแหละโปเกบอลได้ยาแก้พิษมานะครับตรงนี้มีเทรนเนอร์อีกไม่เอ่ยเดี๋ยวเพิ่มเรื่องแป๊บนึงซุปเปอร์คุชชั่นอันนี้เป็นเหตุการณ์นะฮะของพ่อลูกนะครับเดี๋ยวขอข้ามแล้วกันนะไม่ใช่ส่วนสำคัญเลยเดี๋ยวเราต้องสู้กับตัวลูกก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสู้กับตัวพ่ออ๋อคุณพ่อก่อนเหรออ๋อคุณพ่อก่อนก็ดีเหมือนกันเกี่ยวเรื่องให้กับเอลเลตอ้าวส่งร่างสอบโอ้โคนสายลุ้งครับมาร์คครับอันนี้เราใช้ท่าบิ๊กเบรกได้แล้วเพราะว่าเขามีท่ามืดอยู่นะครับบิ๊กเบรกครับสับเข้าไปหอยเส้นแฟงครับโอ้ติดพิษโอเค GG เปลี่ยนครับไม่น่าไหวว่ะเอาเต็มที่ก็ได้แค่แบบมารับอ่ะหรือมันห่างห้าด้วยมันขนาดนี้เลยหรอวะภาพมืดเหรอนี่ไงก็ได้นะกลับมาครับมาส่งมิมิคิวลงมาเฮ้ยลืมไปเลยว่ามันแพ้พิษนะฮะเพราะว่าเขาเป็นแฟรี่ลดสปีดดีเฟนส์นะครับแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับมีอะบิลิตี้อยู่การจุดดีได้ถึงการจุดดีได้1ครั้งจากนั้นนะฮะงั้นเราจะท่านี่เลยฮะนี่ดูดเลือดน่าจะแรงนะมีจูนตีแรงโอ้หนาจริงว่ะปล่อยซึ่งแฟงครับตัวแค่เท่าเดียวนะครับเพราะว่าเราเป็นธาตุผีมันรีซิสธาตุพิษนะฮะทำให้ตัวแค่เท่าเดียวดูไปอีกรอบหนึ่งคืนกำไรให้กับประชาชนเรียบร้อยครับโคนใส่ลุงเจ้าชายก็เลือก23ครับวายการ์ดไม่เอาจะไปการคายอะไรเองไม่เลยดับเบิ้ลนี่ชิงๆ35โอ้ทันเดอร์แฟงท่าใหม่แฟงอะไร6595 65แล้วความต่างมันคืออะไรวะมีโอกาสติดชานี่ก็
ก็มีโอกาสติดชาแต่ก็มีอ๋อมีโอกาสติดชะงักอีกทีนึงครับโหสปาร์คมันท่ามันเท่กว่าเอาแท็กเกิลออกแล้วกันนะฮะเผื่อไว้2ท่าแล้วกันเผื่อบางทีเราอาจจะต้องใช้ดวงนะในการกัดและไม่ติดชะงักไงคนพ่อไปแล้วครับต่อมาเป็นคนลูกคนลูกน่าใช้ลังแรกละมั้งนะมาเธอลูกได้ครับพ่อผมจะแก้แค้นให้เองมาจะลูกหรือจะพ่อก็มาเถอะเราจะเก็บเลเวลรีบมาแล้วรีบไปเอสเทนเนอร์ลังแรกจริงด้วยอาจจะเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองนี่ดีกว่ามาลองชิงชิงดูชิงชิงอยู่นี่ไปกลับมาครับเจ้าชายไปนั่งพักก่อนเลยออกมายืนรับอีพีก่อนชิงชิงมาครับคู่ครับคู่ใส่เจ้าโคนมินิไมตัวลูกแม่งเล่นน่าเกียดมากเป็นท่าที่โคตรน่าเกียดเลยทันเดอร์แฟงมันจะไม่โดดมาวันเนี่ยสปาร์คดีกว่าครับชัวร์กว่าสปาร์คครับ 100% ครับนี่นะติดช้ามันต้องอย่างงี้สิพอยซอนแฟงมาครับนี่เองกัดยังไงวะปลามันก็ไม่ค่อยจะมีโอ้พอยซอนทัชแจกจ่ายพิษนะเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งแจกไปเอาใหม่ลองทันเดอร์แฟงดูครับโดนป่ะโดนนะโอ้ไม่โดนครับไม่ซาไม่ซาเจ็บมันเจ็บเพราะพิษประกอบมันตีกันเนี่ยอีกรอบนึงครับสปาร์ครับไม่โดนใช่ไหมแต่มันติดชาเนี่ยเราควรจะเสี่ยงดีไหมวะโหเสี่ยงได้นะสปาร์อีกรอบนึงครับโดนไม่นะโอเคเขาเรียบร้อยครับเดี๋ยวตายเนี่ยตอนนี้เราเล่นมายังไม่มีสักศพเลยเนี่ยศพมันจะไปอยู่ทางขวาล่างครับโอเคอ้าวขอจ้างแล้วเว้ยให้เลยครับเนี่ยโอ้โหเขาให้ช้อนมาครับเป็นช้อนเพิ่มท่าพลังโจมตีท่าพลังจิตนะฮะสิกาคิ้วโอเคตรงนี้แหละอย่าเขาจะให้เปลี่ยนท่านะเป็นท่าโพสตอนปาบอลน่ะถ้าเกิดเราสู้อย่างเงี้ยสู้ออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะเปลี่ยนท่าโพสแล้วตอนปาก็เช่นกันเนี่ยพูดบนไปบนมาทำไมแล้วเนี่ยอิเลแกนสตาร์นะฮะมีไหมลองเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนท่าปลาครับเป็นท่านี้ดูนี่ท่าอะไรวะลืมไปแล้วเนี่ยมาเย่เย่เย่มันสอนยังไงวะนี่การปลาบอลนี่เราต้องมาเรียนรู้กับคุณลุงคนนี้ด้วยเหรอมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยเนี่ยท่าอื่นต้องไปปลดจากพวกเหตุการณ์บางอย่างนะครับมีไหมเอ๊ะคนเดิมนี่หว่าฮะด็อกเตอร์นี่นะช่างไว้ก่อนแล้วกันงั้นผมไม่น่ามีความจำเป็นเท่าไหร่งั้นเราเริ่มจับมอนกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนเราจะเอาพี่โดดพี่บิ๊กบอสนะฮะขึ้นก่อนนะฮะเพื่อให้ศัตรูนั้นติดชาแล้วลดพลังโจมตีด้วยมาดูครับว่าตรงนี้นะฮะเจอกับตัวอะไรครับโอ้เจอกับโคลนครับโอเคปลาบอลแบบเห็นป่ะเมื่อกี้แบบปลาแบบย้อยๆอ่ะอินทิวเดย์ครับจากนั้นก็ทันเดอร์เวฟนะครับให้มันติดชาก่อนโอเคงั้นไขครบยังติดชาตัวนี้เราจับไปแล้วใช่ไหมงั้นผมลองปลารีพิทบอลดูนะตัวนี้เราไม่ใช่เราจับได้ใช่ป่ะนี่จะเลยป่ะวะรีพิบอลครับเนี่ยหรือ4ลูกไปเลยรีพิบอล
ทำงานกันหน่อยเราซื้อรีพับบอลที่ไหนนะบัวบีผมว่าจะบินกลับไปซื้อใหม่ได้แหละได้แหละเรียบร้อยครับได้แล้วเจ้าโคนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาตั้งชื่อให้กับมันนะฮะตัวเมียนะฮะเมื่อกี้เราเรียกอะไรเจ้าชายใช่ไหมงั้นเราเปลี่ยนนะฮะเป็นปรินเซสบ้างเฮ้ยเขียนไงวะปรินเซสนะฮะมาองค์หญิงเฮ้ยเขียนถูกปะวะเมื่อกี้จิ้มจิ้มแบบเร็วๆเลยอ่ะงั้นมาเข้าสู่ช่วงเกลือท้ายคลิปของเรานะครับจะมาจบคลิปกันแล้วป่ะฟิวเจอร์พาซ่านะครับมาสตาร์ทพร้อมหรือยังครับปรินเซสไปเลยควายเอ็ดด้วยควายเอ็ดจริงเปล่าเอาละเจ้าหญิงของเรานะครับหน้าตาแบบนี้มีใครจะไปรับแต่งงานไหมฮะตัวเขียวอย่างนี้นะฮะมีแถมให้ด้วยนะฮะมีพิษแถมไปด้วยระหว่างก่อนนอนนะฮะนอนก็จะได้หลับลงว่าไงผ่านไปแล้วครับ20นาทีมาแล้วครับมาแล้วครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับยามากุจิโอ้เดี๋ยวนะทึบเริ่มต้นนี่ว่าเกลือแน่นอนครับอย่างนี้ไม่น่าพลาดไปแล้วครับองค์หญิงองค์หญิงครับองค์หญิงพาเกลือมาให้ผมนั่นเนี่ยเฮ้ยบอลอะไรวะเรามีแล้วครับเทนซะคูครับมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวนะทำไมเขาต้องฟักตรงนี้กันด้วยอ่ะผมว่าตรงนี้เขาน่าจะเป็นตัวฟักนะไม่น่าใช่ตัวเล่นหรือเป็นตัวเล่นตัวเล่นก็เล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้เป็นป้นน้ำพีทสปีดสูงมากนั่นที่ผมจะเห็นมีคนใช้แล้วเนี่ยมาเอาใหม่เดี๋ยวเรามีแล้วตัวนี้อันนี้ตัวก่อนนะฮะเลเวล33แม่งดาเล่นได้โอ้มึงจับที่เดียวกันเหรอวะเดี๋ยวเจ้าของคนเดียวกันป่ะเนี่ยคนละคนครับอันนี้โทบี้อันนี้เป็นชื่อญี่ปุ่นโอเคส่งตรงนี้กลับนะครับเลี้ยว33มันไม่ได้ฟักนี่หว่ามันจับโปเกมอนป่ามาแล้วมาเทรดเล่นโธ่เอ้ยตัวเมียด้วยว่ะการสุ่มครั้งนี้นะฮะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากได้ตัวที่เอามาทดแทนกับตัวเก่าเพราะว่าเซต6ตัวนี้โอเคสุดๆเลยคือแบบโคตรเก่งอะเก่งแล้วอะเอ้ยญี่ปุ่นครับนี่งาตะมาชาวญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอดูมาดูครับว่าญี่ปุ่นคนนี้ฮะชาวญี่ปุ่นคนนี้จะมอบอะไรให้กับเราครับไปแล้วอะไรครับโปเกบอลครับคอยก็ดีครับก็ดีแต่ขอตรงสายได้ไหมผมต้องไฟฟ้าครับเดี๋ยวนะเรายังไม่มีเหล็กใช่ไหมไฟฟ้าเรามีแค่ตัวเดียวครับมีโอกาสแทนชิงๆได้อยู่นะแทนได้อยู่แต่ผมคงยังไม่เอาเข้านะฮะโอ้คอยว่ะแม็กมีไหมมี3ร่างเนี่ยถ้าเปลี่ยนร่างต้องเปลี่ยนตามสถานที่อ่ะผมจำได้มาดูนิสัยครับแล้วก็เลเวลของคอยครับคิดว่าน่าจะเป็นเลเวลต้นๆนะครับเพราะว่าตรงเมืองแรกๆอ่ะที่สามารถจับคอยได้ตรงข้างๆในรั้วมาดูนิสัยครับโอ้พี่ครับพี่ส่งมาได้ไกลแบบสุดๆเลยครับเลเวล51อิมพิดด้วยอ่ะเดี๋ยวนะมันเก็บ EV ให้กับเราป่ะเนี่ยจริงๆก็เล่นได้นะ Ability ใช้ได้ด้วยครับเนี่ยโอ้โหโอเคเป็นตัวที่เพิ่งจับใหม่นะครับตอนนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าเราเลเวลเท่าไหร่วะถึงจะเทรดได้วะเพราะว่าตอนที่มันจบคาคุน่ากอด2นะเขาจะบอกนะครับว่าเราจะสามารถควบคุมโปเกมอนได้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับก็ผมลืมอ่านมั้งรู้สึกน่าจะกดผ่านๆไปอ่ะก็เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นคอยนะครับเลเวล51นะฮะตอนนี้เราก็สามารถผ่านพ้นเลเวล35ได้แล้วโอเคงั้นเก็บคอยไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่ามัน
มันต้องเทรดหรือว่าเก็บไว้ได้โอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะเราก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยได้แค่ตัวเดียวก็คือได้คอยมานะครับแทนเจ้าโคนนะฮะฮิมเมอร์โอเคในพาร์ทหน้านะฮะเราก็จะมาบุกตะลุยนะครับน่าจะเดินทางไปที่บททดสอบที่อยู่ในหุบเขาโฮกุรานินะฮะถนนหมายเลข10แล้วก็ขึ้นรถบัสขึ้นไปบนหุบเขาโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับสำหรับผมว่ามูลมูลเดอะล็อกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทที่22ครับสวัสดีครับ